ละพร้อมแล้วการบวกลบคูณหารละคนเรื่องเดิมมาแหละโจทย์ละคนก็คือโจทย์ที่ประกอบด้วยการบวกลบคูณและหารอยู่ในข้อเดียวกันการหาคำตอบของโจทย์ละคนมีหลักการคิดดังนี้1หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนเสมอไม่ว่าวงเล็บนั้นจะเป็นเครื่องหมายใดบวกลบคูณหรือหารข้อที่2นำผลลัพธ์ที่ได้จากการทำในวงเล็บไปบวกลบคูณหรือหารกับจำนวนที่อยู่นอกวงเล็บตามที่มีเครื่องหมายกำหนดไว้อันที่3ในการบวกลบในการบวกหรือลบต้องตั้งหลักเลขให้ตรงกันให้ตรงหลักกันเสมอแล้วเริ่มหาผลลัพธ์จากหลักหน่วยก่อนโอ้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณครูจิมมี่ตั้งแต่บทที่2มาแล้วอ้าวเขียนกลางหน้ากระดาษฝึกคิดลองทำมีใครบ้างขี้เกียจคิดเลขมีไหมไม่มีนะเอาพร้อมยังเขียนหรือยังคะขีดเส้นใต้2เส้นขีดยังคะข้อที่1จงหาคำตอบนักเรียนว่าเหมือนอะไรเนี่ยนักเรียนดูภาพนี้แล้วเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนทะเลใครว่าเหมือนจระเข้แสดงว่านักเรียนเนี่ยช่างสังเกตบางคนจะบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยครูจิมมี่เห็นมีแต่น้ำทะเลแล้วก็เรือเล็กๆเนี่ยแสดงว่าไม่มีการสังเกตลักษณะภูเขาจะคล้ายกับตัวจระเข้เอาละไปกันเลยมีกี่วงเล็บเนี่ยเอาละสิเอ้าแข่งกันกับปลายทางเออแข่งกันกับปลายทางดีกว่าถ้ามีเวลาเดี๋ยวคุณครูจะให้ต้มยำกุ้งท้ายรายการเขียนหรือยังคะเขียนหรือยังคะเปิดไปหน้าใหม่เลยค่ะลูกเปิดไปหน้าใหม่เลยแล้วก็เขียนว่าวิธีคิดบรรทัดถัดลงมาแล้วก็ขีดเส้นใต้กี่เส้น2เส้นทำไมหนูไม่เขียนชิดตรงนี้อ่ะลูกข้อต่อไปต้องชิดและข้อที่1อันนี้ข้อที่1นักเรียนอย่าลืมเครื่องหมายนะเครื่องหมายอ่ะสำคัญมากไม่ใช่มองแล้วบวกเป็นคูณไม่ใช่บางคนเขียนผิดจริงๆแล้วก็การคำนวณก็จะผิดข้อนี้พิเศษเริ่มยากขึ้นไหมมันมี2วงเล็บเพราะฉะนั้นก่อนที่นักเรียนจะเขียนคำตอบนักเรียนต้องคำนวณคิดคำนวณในวงเล็บที่1ก่อนก็คือ108ขอโทษค่ะ810หารด้วย9คำนวณในกระดาษทดก่อนแล้วก็พอนักเรียนคำนวณได้แล้วได้ผลหารแล้วนักเรียนก็เขียนลงไปในตรงนี้พอเสร็จแล้วก็เขียนเครื่องหมายบวกตามมาเสร็จแล้วก็คำนวณหาในวงเล็บที่2คือ355หารด้วย5ถ้าเจอโจทย์แบบนี้จะกลัวไหมเนี่ยใครกลัวอุ้ยไม่ไหวแล้วครูจิมมี่ผมกลัวมากเลยมีคนเก่งแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วด้วยจริงอ่ะอ
ใครเรียบร้อยแล้วข้อนี้คุณครูอยากให้นักเรียนออกมาคิดคำนวณให้คุณครูดูหน่อยว่าในวงเล็บแรกได้เท่าไหร่เอ่ยใครจะออกมาน้องพี่คำนวณวงเล็บนี้ค่ะใครจะจองวงเล็บที่สองน้องเดี๋ยวชาญนนท์เดี๋ยวรอก่อนนะนักเรียนเชื่อไหมว่าการคิดเลขเนี่ยถ้านักเรียนฝึกบ่อยๆเนี่ยนักเรียนจะเกิดความคล่องคิดคล่องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เขียน90ตรงนี้เดี๋ยวก่อนค่ะให้หัวหน้าเขียน90ตรงนี้แล้วก็บวกเก่งมากค่ะต่อไปนักเรียนดูนะเก่งมากค่ะเอาละอันนี้ได้ศูนย์โอเคค่ะโอเคถูกต้องในวงเล็บแรกนะคะเพื่อนเขาคิดคำนวณแล้วหารกันแล้วได้90นะคะส่วนวงเล็บที่2ได้71ใครตอบแบบนี้บ้างเอ่ยเก่งมากนะคะเอาละไปดูที่สไลด์กันเลยทีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วนะถ้าคิดคำนวณได้แบบนี้90บวกด้วย71บวกกันแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย161ใครตอบแบบนี้บ้างเอ่ยยกมือตอบเป็นเลขไทยรับไปเลย200คะแนนพิเศษสุดให้200คะแนนถ้าวันนี้ได้5ข้อก็กี่คะแนนคะ1,000คะแนนข้อที่2เตรียมตัวมาแล้วค่ะมี2วงเล็บอีกแล้วนะคะวงเล็บแรก183หารด้วย3ใครไม่หารให้คุณครูดูระวังนะเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าขอดูร่องรอยหน่อยถ้าไม่มีให้ดูเนี่ย200ก็ไม่ได้กลายเป็นศูนย์ณบัตร now 183หารด้วย3วงเล็บปิดคูณด้วย41บวกด้วย38อันนี้ไม่มีปัญหาแต่เมื่อมาเอา2วงเล็บนี้มาผลหารแล้วก็ผลบวกมาคูณกันทีนี้ล่ะสนุกแน ซ้อนยากขึ้นเรื่อยๆใครไม่คิดคุณครูมองไปเนี่ยจะมีคนไม่คิดบางคนนะคอยลอกสไลด์อย่างเดียวคุณครูปลายทางช่วยเดินตรวจดูด้วยนะคะว่านักเรียนมีกระดาษทดแล้วคิดคำนวณด้วยตัวเองหรือไม่ถ้าบางคนไม่คิดคำนวณมัวแต่ลอกสไลด์คุณครูไม่ต้องให้คะแนนเลยนะคะเอาศูนย์ไปเลยต้องมีร่องรอยการคิดให้คุณครูท่านดูด้วยและต้องซื่อสัตย์กับตัวเอง
สูตรคูณก็มีให้ดูค่ะถ้าไม่ค่อยคล่องก็ดูได้ไม่ว่าใครคิดคำนวณได้แล้วเอ่ยข้อนี้พี่ชานนท์มาพี่ชานนท์183หารด้วย3คูณด้วย41บวกด้วย38พี่ชานนท์เอาคิดคำนวณตรงนี้บวกและใครจะคูณ2หลักกับ2หลักง่ายคูณ2หลักกับ2หลักอ่ะคุกกิ๊บไม่ออกมาเลยเหรอวันนี้เดี๋ยวพี่คุกกิ๊บออกมากับใครนะธีรทัศน์เพราะว่าสองหลักกับสองหลักจะมีการคูณในหลักหน่วยแล้วก็คูณในหลักสิบด้วยนะคะเดี๋ยวออกมาช่วยกันนะพี่ชานนท์เขียนตรงนี้เลยว่า61 183หารด้วย3ผลหารก็คือ61นะคะโอ้ขอโทษค่ะเบลอแล้วคูณด้วยอันนี้ง่ายจองข้อง่ายเลยนะที่จริงข้อง่ายๆนี่น่าจะให้ในกาฟิลออกมาคุยตั้งแต่ต้นชั่วโมงยันครึ่งชั่วโมงเข้าไปแล้วไม่เมื่อยเหรอต้องการน้ำไหมคะต้องการน้ำไหมเผื่อคอจะแห้งอะค่ะคูณด้วยเท่าไหร่คะบวกได้เท่าไหร่คะ79อ้าวทีนี้ล่ะจะเป็นการคูณ2หลักกับ2หลักอ้าวพีรทัศน์แล้วก็พี่กุ๊กกิ๊บคูณด้วย79เอาละอันนี้9คูณด้วย61ส่วนตรงนี้ก็คืออะไรคูณคะ70ใช่ไหมคะคูณด้วยเท่าไหร่คะ60อะไร61เอาละ91เป็น9 96อะไร96 42 96ได้เท่าไหร่50 96 50เท่าไหร่54ต่อไปที่กรุ๊ปกิฟต์ค่ะเขียนศูนย์ยึดหลักไว้โอ้เยี่ยมมากเพราะว่าเราคูณในหลักสิบยังเลื่อนมาหน่อยต่อไป9คูณ1ได้9 9คูณ6อุ๊ยขอโทษดูสิคุณครูเบลอแล้วเอาใหม่เริ่มใหม่ได้0เขียน0ยึดหลักไว้7 1เป็น7แหม7คูณ6ได้
7อ่ะ42โอเคอ่ะขีดเส้นบวกกันได้เท่าไหร่พี่กุ๊กกิ๊บในหลักหน่วยได้9ในหลัก10ได้11 10 7บวกกับ4ได้เท่าไหร่อ่ะต่อไป5บวก2ได้7กับ8เป็นตัวทดกระจาย4ลงมาเอาละใครตอบเท่านี้บ้างเอ่ยยกมือไหนลอกเพื่อนป่ะเอาดูนะคะในข้อที่2นี้183หารด้วย3ก็จะได้ผลลัพธ์คือ61 41บวกด้วย38เครื่องหมายคูณอย่าลืมดึงมานะก็จะได้7961คูณด้วย79เพื่อนทำให้ดูแล้วก็จะได้เท่ากับ4,819ใครตอบถูกบ้างข้อนี้ยกมือปลายทางยกด้วยบางคนบอกว่าครูจิมมี่หนูซี้แงแก่ตรงนี้แล้วล่ะมีไหมใครซี้แงแก่มีลืมไปแล้วเหรอการคูณ2หลักกับ2หลักตอบ4,819โอเคไหมเคลียร์ไหมข้อนี้ใครเข้าใจแล้วข้อนี้วิธีคิดคำนวณอ้าวไปข้อที่3เลยเอาละเจอ2หลักกับ2หลักอีกแล้ว